ุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ยังคงฟาดแข่งกันเหมือนเดิมโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่2ทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ SCG เมืองทองที่กำลังแย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันอย่างดุเดือดโดยวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้กิเลนพยอง SCG เมืองทองจะออกไปเยือนสนาม TOT Stadium ของฮัลโหล TOT SC ทีมบอยของตารางในเวลา 19:00 นความพร้อมเกมนี้เริ่มที่เจ้าบ้านไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บกฤตนภพเมฆพัชรกุลรัชานนท์สีนอกลีจุนกิมีโชคมหาสารานุกูลพร้อมลงสนามทั้งหมดด้วยเกมนี้เจ้าบ้านพร้อมเปิดเกมรุกใส่ทีมเยือนและหวังมีแต้มจากเกมนี้ด้านเมืองทองอยู่ในช่วงที่ทีมกำลังฟอร์มดีแต่หมดสิทธิ์ใช้งานนาโออากิอาโอยามะประการหลังที่ติดโทษแบนแต่นักเตะแนวรุกอย่างมาริโอยูรอฟสกี้เคียวตันซีวาธีรสินแดงดาท็อปฟอร์มทั้งหมดเกมนี้เมืองทองต้องการยิงประตูเจ้าบ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อทำประตูให้เสียให้ดีเพราะมีผลกับการลุ้นแชมป์ในขณะที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนสุภาพบุรุษวงจักรอาร์มี่ยูไนเต็ดที่สนามกีฬากองทัพบกในเวลา 20:00 นโดยคู่นี้เพิ่งจะเจอกันมาในบอลถ้วยกลางสัปดาห์ความพร้อมเกมนี้เจ้าบ้านอาร์มี่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้ฝึกสอนหลังจากอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์มี่ยูไนเต็ดได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่บอร์ดบริหารจะดันพันโทวัชรกรอันทคัมภูทำหน้าที่รักษาการแทนส่วนสภาพทีมมงคลทศกรัยอนุวัฒน์น้อยชื่นพันทศวัฒน์ลิ้มวรรณเสถียรพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ในสภาพทีมที่สมบูรณ์โดยเฉพาะคู่หูกองหน้ากิลเบโต้มาเชน่าและเดียโก้หลุยซานโตท็อปฟอร์มรวมไปถึงจักรพันธ์แก้วพรหมธีราธรบุญมาทันอันเดรสตูเนสพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆวันเสาร์เวลา 18:00 นราชนาวีพบศรีสะเกษ FC ชลบุรีพบเชียงรายยูไนเต็ดและ 19:00 นครราชสีมาพบกับบางกอกรัฐ FC ส่วนในวันอาทิตย์อสสภาพบกับสระบุรีชัยนาทฮอนบิลพบ BC เทโรศาสนะในเวลา 18:00 นราชบุรีมิตรผล FC พบการท่าเรือที่เพิ่งได้กุนซือใหม่มาซาฮิโรวาดะมาคุมทีมในเวลา 19:00 นและแบงคอกยูไนเต็ดพบสุพรรณบุรี FC ในเวลา 20:00 นาฬิกา